สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AMTD Tech นะครับในวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการสร้างเคอร์เนลจากซอร์สโค้ดนะครับก็คือจะคอมไพล์เคอร์เนลขึ้นมาจากซอร์สโค้ดนะครับวิธีที่ผมใช้นะครับผมจะเลือกใช้ Shell Script นะครับก็คือผมจะสร้าง Shell Script ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้ในการคอมไพล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธียังไงบ้างครับผมในการสร้างเคอร์เนลนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดเคอร์เนลซอร์สโค้ดจาก GitHub มาก่อนนะครับหรือว่าเว็บที่ปล่อยให้ดาวน์โหลดนะครับจะเป็น zip ไฟล์หรือว่าโคลนจาก GitHub ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเคอร์เนลซอร์สโค้ดมือถือผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชลสคริปต์ที่ผมสร้างขึ้นครับเดี๋ยวผมจะอธิบายโค้ดในเชลสคริปต์ที่ผมสร้างขึ้นนะครับเพราะว่าใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดเชลสคริปต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ description นะครับก็ให้สังเกตนะครับก็คือบรรทัดแรกเนี่ยก็คือจะให้เรากำหนดค่านะครับคนเนมมือถือเราแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ให้ใส่คนเนมมือถือเราไปนะครับของผมเป็นโทยกะนะครับก็ใส่แบบนี้เพื่อนๆคนเนมมือถือเพื่อนๆนะครับเป็นอะไรก็ให้ใส่ตามนั้นนะครับแล้วก็คนเนมตรงนี้นะครับต้องสัมพันธ์กันกับไฟล์คอนฟิกบนซอร์สโค้ดมือถือเราด้วยนะครับก็โดยปกตินะครับไฟล์คอนฟิกจะอยู่ในโฟลเดอร์ ARCH นะครับ ARM 64นะครับถ้าเป็น64บิตนะครับแล้วก็คอนฟิกไฟล์นะครับอันนี้ก็คือคอนฟิกไฟล์มือถือผมนะครับโอเคก็จะเป็นโทยกะนะครับสัมพันธ์กันกับเมื่อกี้เนาะแล้วก็ต่อไปนะครับก็ให้สังเกตตรงแพทนะครับตรงนี้นะครับก็คือในการคอมไพล์คอมไพล์เคอร์เนลนะครับก็คือจำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมที่จะช่วยในการคอมไพล์นะครับก็โปรแกรมที่ผมจะเลือกใช้นะครับก็จะมี clang นะครับแล้วก็ gcc นะครับสองโปรแกรมนี้นะครับสามารถหาโหลดได้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆนำ shell script ผมไปใช้นะครับก็ copy ไปเลยก็ได้นะครับคำสั่งทั้งหมดนี้แต่ว่าตรง path file นะครับให้ใส่ directory โปรแกรมเราไปนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่อยู่ของโปรแกรมเรานะครับอันนี้ก็คือ clang เดี๋ยวผมจะเข้าไปในโฟลเดอร์ clang นะครับก็จะอยู่ตรง home นะครับแล้วก็ kernel นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือโปรแกรม clang ที่ผมทำการโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็น zip ไฟล์ผมก็จะทำการ unzip ออกไปนะครับแล้วก็ไฟล์ที่จะช่วยในการ compile จะอยู่ในโฟลเดอร์ bin นะครับอันนี้ก็คือไฟล์ที่ช่วยในการ compile kernel นะครับก็ในการ copy directory ไปนะครับก็เมื่อเราเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วนะครับก็ให้เราเอาเมาส์เข้ามาข้างในนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ open terminal นะครับแล้วก็พิมพ์ pwd นะครับตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็กด enter นะครับมันก็จะทำการ read ขึ้นมานะครับว่าไฟล์โปรแกรมพวกนี้นะครับจะอยู่ directory ไหนนะครับก็คือตรงเนี้ยแต่ผมจะไม่ copy ไปทั้งหมดนะครับผมจะลบตรง home แล้วก็ user ผมออกนะครับก็ใส่แค่ kernel นะครับแล้วก็ clang แล้วก็ bin เราไปดูตรงโค้ด shell script นะครับก็ตามนี้เลยต่อไปก็ถ้า gc อยู่โฟลเดอร์ไหนนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ไฟล์โฟลเดอร์นั้นนะครับที่เป็น bin folder แล้วก็ read directory มาใส่นะครับโค้ดบรรทัดต่อไปที่ผมจะให้สังเกตนะครับก็คือเป็น rm นะครับแล้วก็ dash rfv นะครับแล้วก็ out ก็คือ output ก็คือก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำการสร้างเคอร์เนลไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีการสร้างนะครับก็จะลบไฟล์เดิมออกก่อนนะครับแล้วก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าไฟล์ที่ผมสร้างก่อนหน้าจะอยู่ directory ตรงไหนนะครับก็จะอยู่ตรง output folder นะครับแล้วก็arch นะครับแล้วก็ arm 64นะครับแล้วก็ boot อันนี้ก็คือเป็นไฟล์ kernel ที่ผมสร้างมาก่อนหน้านะครับผมก็จะลบไฟล์นี้ออกก่อนนะครับ
แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับโอเคโค้ดชุดต่อไปนะครับก็คือผมจะทำการสร้างคอนฟิกไฟล์ขึ้นมานะครับจากคอนฟิกไฟล์เดิมนะครับก็คือจะเป็นโค้ดชุดนี้นะครับเมื่อผมทำการสร้างคอนฟิกไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับโค้ดต่อไปนะครับชุดต่อไปผมก็จะทำการ make kernel นะครับจากคอนฟิกไฟล์ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมให้สังเกตนะครับก็คือ .j แล้วก็เลข24ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็น CPU core นะครับบนคอมพิวเตอร์เรานะครับก็คือถ้าเพื่อนๆมี8นะครับก็ใส่8นะครับมี16ก็ใส่16นะครับหรือว่ามี24คอเหมือนผมก็ใส่24แบบนี้ได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตเชลสคริปต์นะครับว่ามีคำสั่งอะไรบ้างนะครับต่อไปก็จะเริ่มทำการคอมไพล์แล้วนะครับในการคอมไพล์ kernel นะครับให้เราเปิดเทอร์มินอลนะครับใน directory source code มือถือเราตรงนี้นะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็ open terminal นะครับแล้วก็ในการจะเรียกใช้คำสั่ง shell script นะครับที่เป็นไฟล์ .hh แบบนี้นะครับก็จะใช้คำสั่งนะครับ bash แล้วก็ h นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับก็คือ build นะครับ build แล้วก็ kernel นะครับ kernelแบบนี้นะครับแล้วก็กด enter นะครับเขาก็จะให้ใส่ code name นะครับผมก็จะใส่ choika นะครับต่อไปก็จะให้ใส่เวอร์ชันของ kernel นะครับก็ถ้าเราไม่รู้นะครับก็เข้ามาที่directory ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็น directory source code นะครับแล้วก็เข้าไปตรง make file นะครับก็คือ make file ตรงนี้บรรทัดแรกเลยนะครับเขาก็จะโชว์เวอร์ชันkernel ให้เรานะครับก็คือจะเป็นเวอร์ชัน4นะครับแล้วก็ patch level นะครับจะเป็น1.4แล้วก็ sub level จะเป็น1.3ก็ตามนี้นะครับก็ให้เราใส่เมื่อกี้จะเป็น4.1.4แล้วก็1.1.3นะครับแล้วก็ผมก็จะใส่4.1.4นะครับแล้วก็.113เมื่อผมทำการกด enter ไปเนี่ยมันก็จะรันคำสั่งในการสร้าง kernel แล้วนะครับตอนแรกมันก็จะลบ directory ไฟล์เก่าออกก่อนต่อไปมันก็จะทำการสร้างไฟล์ใหม่เข้าไปนะครับตอนนี้ก็สร้างละเดี๋ยวผมจะทำการสปีดคลิปนะครับเพื่อที่จะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการสร้าง kernel เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าจะมีไฟล์อะไรบ้างครับก็จะอยู่ใน directory output เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ arch arm 64นะครับแล้วก็ boot นะครับอันนี้ก็คือไฟล์ kernel ผมนะครับก็จะเป็นไฟล์ image นะครับ .gcในการนำไฟล์นี้ไปใช้นะครับก็จะสามารถทำได้หลายวิธีนะครับก็คืออาจจะ unpack ไฟล์ boot img นะครับหรือวิธีอื่นนะครับแต่ว่าวิธีที่ผมจะเลือกใช้นะครับก็คือจะสร้าง fetchable zip ขึ้นมานะครับแล้วก็จะไปใช้เทมเพลตนะครับของ any kernel นะครับก็แต่ผมจะยังไม่ได้สาธิตในคลิปนี้นะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะมีวิธีหลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตอีกคลิปนึงนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับคลิปนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ